เลือกได้ใครบางอยากมีชีวิตแบบนี้เราก็ต้องหาลากนะครับว่าเขากระทำความผิดเพราะถ้าเกิดไม่มีอาชีพก็สร้างอาชีพถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่สบายท่านต้องรักษาเขานะครับท่านอย่าลืมนะเรามีเคสหลายๆเคสนะครับที่เรารู้ว่าเขาทำผิดไปในขณะที่เขาไม่ได้มีสติสัมปชัญญะเรามีคนที่ถูกล่อลวงเรามีคนที่ถูกคนอื่นใช้ประโยชน์จากเราอีกหลายๆกรณีนะครับจากใครโน้ขอเป็นจริงๆอ่ะนะครับรูปแบบการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเนี่ยเราไม่ได้ตายตัวแต่เราพยายามดูที่ภูมิหลังเป็นหลักการที่เราจะลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังได้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าอะไรที่เขามีอยู่ในมืออะไรที่ต้องต่อยอดหรือว่าถ้ามีความจำเป็นเนี่ยอาจจะต้องตัดถนนเป็นบายพาสให้เขาเดินอาจจะยากนิดนึงด้วยความที่บางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงแต่ก็ยังมีน้องๆหลายคนที่โทษได้เช่นเหลือโทษไม่เกิน3ปี6เดือนเป็นชั้นดีขึ้นไปแล้วก็จะต้องกลับบ้านในอาชีพเดิมเนี่ยเคยช่วยพ่อแม่ล้างจานบ้างเสิร์ฟบ้างทำอาหารก็แก๊กๆบ้างพอเราส่งน้องเข้ามาเรียนรู้เนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเพราะว่าเวลาที่เขาเสียไปเนี่ยอย่าลืมว่าพ่อแม่ต้องแก่ตัวลงคือในสถิติของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเรามักจะได้ยินกันเสมอๆว่าเวลาที่เราปล่อยตัวผู้ต้องขังไปภายในปีแรกเนี่ยน้องๆจะกลับมาด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเช่นไม่มีงานทำหรือว่ากลับไปรวมกลุ่มกับกลุ่มเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณ14%พอปีที่2เนี่ยมันจะขึ้นไปถึงประมาณ25%ปีที่3เนี่ยไปที่33%แต่ตัวเลขแบบนี้ถ้าเกิดเรามองกันแบบดูตัวเลขจริงๆนะฮะปีแรก15ปีที่2มันควรจะ30แต่มันก็เหลือแค่ประมาณ 25% แสดงว่า 5% เนี่ยมีภูมิต้านทานออกไปแล้วปีที่3เนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่45มันอยู่ที่ประมาณ30แสดงว่าส่วนนึงเนี่ยมันมีมาตรการในการแก้ไขผู้ต้องขังที่ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการกระทำผิดซ้ำมันก็เลยเริ่มลดลงแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะลดอัตราการกระทำผิดซ้ำเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดลดอัตราการกระทำผิดซ้ำได้คนในเรือนจำก็จะลดลงโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็การถ่ายทอดพฤติกรรมอาชญากรรมที่เรากลัวกันที่เราเคยมองว่าเรือนจำเป็นแหล่งเพาะอาชญากรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกตัดตอนออกไปและสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาที่มันเสียไปในเรือนจำเนี่ยเราควรจะเอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มีคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเราก็ควรจะได้แก้ไขมันนะครับสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดคือเรื่องนี้ครับจุดเด่นผมว่ามันเป็นความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ต้องขังเองไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มาใช้บริการเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยนะครับมันจะขาดความเป็นคู่แอนคอฟทันทีถ้าว่าเราไม่มีน้องๆออกมาเราเปิดร้านเองเสน่ห์มันหายไปแล้วเราก็ไม่ได้สร้างอะไรให้กับสังคมเลยนอกจากสร้างรายได้ให้กับเรือนจำถ้าว่าขาดเจ้าหน้าที่น้องๆก็อาจจะเขวออกนอกลู่นอกทางขาดเจ้าหน้าที่น้องๆก็อาจจะไม่ได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะครับถ้าประชาชนไม่ให้โอกาสไม่มาใช้บริการสิ่งที่ผมพูดมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือ3เศร้านะครับที่มั่นคงกว่าข้าวต้มมัดต้องเป็นคนดีไม่ใช่เพื่อตัวเราเท่านั้นแต่เพื่อผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในหลังกำแพงแล้วก็เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมนั่นแหละเมื่อไรก็ตามที่พวกเราออกไปแล้วมีสัมมาอาชีพเมื่อไรก็ตามที่พวกเราออกไปแล้วแสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราผ่านมามันคือบทเรียนแล้วเราจะไม่กลับไปกระทำซ้ำอีกนะครับผมสรุปง่ายๆอย่างนี้ฮะรู้ว่าตัวเองทำผิดสำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วจะไม่กลับไปกระทำผิดอีกเนี่ยผมถือว่าน้องคนนั้นเนี่ยมีทัศนคติที่ดีเราก็ควรที่จะได้รับโอกาสในการกลับสู่สังคมและอีกอย่างนึงที่ผมพยายามเลือกมาทางสายงานทางด้านนี้ก็คือเรามักจะไม่ไปถามหรอกครับว่าทำไมคุณทำอร่อยคุณเรียนมาจากที่ไหนหรือว่าคุณฝึกมาจากคุกแอนด์คอฟอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าว่าอาหารอร่อยเราอยากทานอาหารเราจะคอนเซนเทรตกับอาหารหรือวิธีทำเราจะไม่ไปคอนเซนเทรตว่าคุณเคยเป็นใครมาแต่ถ้าเผื่อท่านเข้าระบบอุตสาหกรรมท่านเข้าส่วนงานท่านเข้าบริษัทอย่างที่ท่านบอกผมเมื่อสักครู่เขาก็ตรวจประวัติพอตรวจประวัติบางครั้งเนี่ยถ้าว่าเราไปเจอบริษัทที่เขามีทางเลือกเพราะอยากเลือกคนที่ดีที่สุดอันนี้เราไม่ว่ากัน
พราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องทำความดีเพื่อให้ทุกคนยอมรับเราให้ได้แล้วเราก็จะมีที่ยืนในสังคมเราไม่ได้เรียกร้องว่าต้องให้โอกาสเราเพราะทุกคนเขาก็ต้องการโอกาสบริษัทก็ต้องการโอกาสของบริษัทวันนึงที่เราทำความดีพอทุกคนจะหันมามองแล้วจะให้โอกาสเราเองครับคนในสังคมเนี่ยมีสองข้างมันเหมือนตาช่างอะไรฮะวันใดที่เราไม่ใช่เหยื่อเราก็จะเห็นด้วยกับการแก้ไขพัฒนาแต่วันใดก็ตามที่เราเห็นเหยื่อเราก็จะคิดว่าควรจะเก็บไว้ให้นานที่สุดความคิดในสังคมเป็นอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้บอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพียงแต่ว่าเราอะถ้าว่าเราทำดีตาช่างจะเอ็นมาทางเราแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทำความผิดตาช่างก็จะเอ็นไปที่การลงโทษพวกเราถ้าว่าจะวัดผลสำเร็จจริงๆเนี่ยก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมเดินกลับไปหาน้องที่บ้านเนี่ยแล้วน้องมีอาชีพอันนั้นผมถือว่าสำเร็จพี่ไม่กล้าพูดจริงๆเรื่องแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือบ้านเราวันนี้ต้องการอิสรภาพแต่เราไม่เคารพสิทธิพื้นฐานของทุกคนเลยเราคิดว่าฟรีดอมเนี่ยมันไม่มีขอบเขตเราคิดว่าอิสรภาพเนี่ยมันไม่มีขอบเขตไม่ใช่อิสรภาพของเรามันก็มีขอบเขตของเราอิสรภาพของผู้สัมภาษณ์ผมก็มีขอบเขตเมื่อไรก็ตามที่มันฮาร์โมนีกันได้นั่นแปลว่าอิสรภาพหรือขอบเขตของพวกเราเนี่ยมันไปด้วยกันได้แต่เมื่อมันไปด้วยกันไม่ได้มันกระทบมันจะเป็นความพิพาทเป็นข้อขัดแย้งที่เรามักจะพูดว่ามันเป็นสิทธิ์ของผมแต่ท่านอย่าลืมคนอื่นก็มีสิทธิ์เหมือนกับท่านผมพูดได้คำเดียวเอาใจเขามาใส่ใจเราเราชอบอย่างไรคนอื่นก็ชอบเหมือนกับเรา